ชื่อกฤษกรรัติวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนทุกวันนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของร้านบิ๊บไบค์นะครับบิ๊บก็คือย่อจาก Bangkok Institute of Bicycle นะครับเปิดมาตอนนี้ก็ปีที่2ยี่ห้อหลักๆแล้วก็คงจะเป็นสต็อกจากเยอรมันเนื่องด้วยว่าผมก็ชอบจักรยานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ติดตามข่าวสารในวงการนี้มาโดยตลอดนะครับก็ไปเตะตาจากตอนที่ไปดูนิตยสารอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าทัวร์แมกกาซีนเขาจะเป็นนิตยสารจากเยอรมันที่จะทำการทดสอบแล้วก็ให้รางวัล Best Bike of the World กับจักรยานทุกๆปีซึ่งพอไปดูแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยสต็อกนี่เป็นจักรยานที่ได้รางวัลมาเยอะมากๆโดยเฉพาะใน8ปีหลังสุดเนี่ยเขาคว้าไปได้ถึง6ปีแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่พิเศษแล้วล่ะในชื่อของสต็อกจักรยานสต็อกเนี่ยแต่ว่าทำไมคนไทยถึงไม่มีใครรู้จักเลยหรือรู้จักน้อยมากแล้วก็ไม่มีใครได้เคยสัมผัสกับจักรยานอันนี้เลยนี่คือจุดแรกเริ่มที่สนใจที่สุดผมขอเปิดตัวว่าสต็อกเนี่ยก็คือมาจากเป็นนามสกุลของเจ้าของเขาชื่อจริงเขาชื่อมาคัสนะครับมาคัสสต็อกมาคัสสต็อกเนี่ยทุกวันนี้เปรียบได้เหมือนกับเหมือนเป็นกูรูเป็นพ่อมดในวงการจักรยานทุกวันนี้ก็ว่าได้ก็คือในส่วนของรางวัลเนี่ยถ้าเทียบจำนวนรางวัลที่มาคัสสต็อกเนี่ยได้มาจากการดีไซน์ของตัวจักรยานเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลในด้านของการออกแบบพวก IF Award อะไรพวกนี้หรือว่าทางด้าน Engineering ต่างๆปริมาณรางวัลที่เขาได้มาในส่วนของ Stock Bicycle เนี่ยมีบริษัทอีกเพียงแค่2บริษัทที่มีรางวัลเหล่านี้เนี่ยได้เทียบเท่ากับ Stock Bicycle ได้1 อันแรกก็คือ Sony Corporation อันที่2ก็คือ Apple Computer จำนวนของ patent pending เกี่ยวกับการดีไซน์ออกแบบจักรยานเนี่ยของ Marcus Stock เนี่ยมีจดลิขสิทธิ์เอาไว้กว่าร่วม60ลิขสิทธิ์ที่เป็นแต่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่ใช้แบบนี้ได้เอาอย่างแรกๆเลยที่ชัดเจนมากน่าจะเป็นลักษณะของถ้าพูดถึงจักรยานนะครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าท่อคอจักรยานแล้วก็คือส่วนที่เรายึดตะเกียบไว้ข้างหน้านี้ทุกวันนี้สแตนดาร์ดที่เขาใช้กันในโลกทั่วไปเนี่ยที่ยอมรับว่าเป็นท่อคอขนาดที่ดีที่สุดก็คือท่อขนาด1 1 0 8ซึ่งปรากฏว่าคนที่เป็นคนคิดค้นท่อคอ1 1 0 8คนแรกในโลกก็คือมาคัสสต็อกและตอนนี้โดนเอาไปแอพพลายเป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ1อันที่1ในนั้นนะครับการดีไซน์อันนึงถ้าจะให้พูดอันที่เป็นฮอลมาร์คของสต็อกเลยก็คือตัวแครงเซตของเขา power armแครงเซตก็คือตัวขาจานกับใบจานนะครับ Power Arm ถูกออกแบบครั้งแรกมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับและเชื่อหรือไม่ว่า15ปีผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคู่แข่งรายไหนที่จะสามารถผลิตแครงเซตได้มีคุณภาพเท่ากับ Power Arm ของ Stock เมื่อ15ปีก่อนได้อย่างที่3ที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นไอคอนดีไซน์ของ Stock อีกอันนึงก็คือเรื่องของDerailleur Hanger นะครับที่คนไทยอาจจะเรียกว่า Dropout ง่ายๆก็คือจุดที่เราใช้แขวนตัวตีนผีอยู่ข้างหลังนะครับลักษณะ Dropout ของ Stock เนี่ยจะพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นทั่วไปที่ไม่มีใครเหมือนของยี่ห้ออื่นก็จะเป็นการใส่แล้วก็ให้เฟรมนี่มันนั่งลงมานะครับบนตัวของล้อเนี่ยโดยตรงแต่ของ Stock เนี่ยจะเป็นลักษณะทำมุมองศา45องศาเฉียงขึ้นไปเวลาใส่เนี่ยก็ต้องสไลด์เข้าไปมันจะทำมุม45องศาซึ่งการทำ Dropout Derailleur Hanger แบบนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือว่าการกระจายของแรงสั่นสะเทือนที่ปกติเวลาจะขับรถเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาอยู่ที่ก้นของเราแล้วก็สั่นสะเทือนมาถึงกระดูกสันหลังทำให้เรารู้สึกว่ามันล้าหรือปวดหลังได้นี่ก็เพราะว่าการสั่นสะเทือนพวกนี้แต่การดีไซน์แบบนี้จะทำให้แรงสั่นสะเทือนมันถูกเฉือนไปครึ่งหนึ่งหาร2ไปละจากการที่ว่าองศาของตัวDerailleur Hanger ตัวนี้เนี่ยมันจะทำมุม45องศาพอดีกับลักษณะของตัว Seat Stay และ Chain Stay ด้วยกันหลักเด่นๆอีกที่เหลือก็น่าจะเป็นในเรื่องของproportion tubing ของตัวเฟรมจักรยานสต็อกอันนี้ถือเรียกได้ว่าเป็น main advantage หลักๆและเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตจักรยานเจ้าเดียวในโลกที่กล้าทำแบบนี้ proportion tubing ที่ผมว่าถึงนี่ก็หมายถึงว่าการที่จะทำจักรยานได้ดีจริงๆในทุกๆไซส์เวลาที่มีลูกค้ามาซื้อแล้วปั่นเนี่ยมันควรจะต้องลดลงทั้งความยาวทั้ง circumference เส้นรอบวงในแต่ละไซส์และ wall thickness
นะครับก็คือความหนาของเนื้อคาร์บอนในของเฟรมแต่ละอันซึ่งตั้งแต่ไซส์ XS ไปถึง XL เนี่ยของซอนอกจากจะมีไซส์ที่มันยาวขึ้นท่อเนี่ยก็จะโตขึ้นตามขนาดและความหนาของท่อก็จะขยายขึ้นเพราะในเวลามันขึ้นมันคือไปทั้งทุกดิเมนชันเลยจริงๆขึ้นไปหมดแล้วก็ลงมาเพราะนั้นก็คือสิ่งที่การันตีได้คือ riding quality ของทุกเฟรมไซส์ของสต็อกและทุกรุ่นเนี่ยจะเหมือนกันหมด no matter what ว่าคนลูกค้าที่ซื้อไปขับเนี่ยจะซื้อไซส์ไหนจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กจะเป็นคนตัวเตี้ยตัวสูงเขาจะได้รสชาติของการขับขี่จักรยานสต็อกได้เหมือนกันหมดทุกอันสิ่งที่มีออกมาอีกส่วนหนึ่งของสต็อกอย่างเช่นเรื่องของasymmetry design แน่นอนว่ามีบางยี่ห้อที่เขาจะพูดว่าเอ้ยจักรยานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันต้องคิดมันจะเท่ากันไม่ได้ซ้ายขวาแน่นอนคือเรามองจากตัวจักรยานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าข้างขวาของจักรยานขาขวาเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันมีแครงเซ็ตนะมีโซ่อยู่ทางด้านขวาหมดแต่ฝั่งซ้ายเราเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยการส่งกำลังเนี่ยมันอยู่ที่ด้านขวาของจักรยานหมดเพราะนั้นในการดีไซน์เฟรมที่ถูกต้องเนี่ยฝั่งด้านขวาเนี่ยควรจะต้องมีความแข็งแรงมีความสติฟที่มากกว่าปกติซึ่งสต็อกทำแบบนี้มา15ปีแล้วด้านขวาของเขาเนี่ยถ้าเกิดผ่าเฟรมมาเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันมีวอลติกเนสของตรงตะเกียบหรือว่าตรงช่วงนี้คือมันหนากว่าฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เพื่อส่งผลให้ความสติฟของตัวเฟรมเนี่ยมันเพอร์เฟคที่สุดเหมาะกับการขับเคลื่อนเวลากดลูกบันไดแล้วมันก็จะไม่มีการย้วยของเฟรมเนี่ยเกิดขึ้นอีกจุดนึงก็จะเป็นในส่วนของจิโอเมตรีของจักรยานนะครับในจักรยานรุ่นใหม่ปัจจุบันแบบนี้เราจะเรียกว่าไดมอนด์เชฟนะเหมือนก็จะเป็นสามเหลี่ยม2อันประกบกันซึ่งมันเป็นกฎที่ออกแบบโดยบังคับโดย UCI ที่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะห้ามผิดเพี้ยนมาจากนี้จักรยานคุณจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นทีนี้สิ่งที่มาคัสทำก็คือว่าเขาจดเป็นลิขสิทธิ์เอาไว้ลักษณะของแองเกิลมุมองศาต่างๆนะครับของตัวเฟรมเนี่ยทั้งช่วงสามเหลี่ยมหน้าและสามเหลี่ยมหลังโจทย์สำคัญของมาคัสสต็อกก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้มีจักรยานที่ตอบสนองได้ทั้งในแง่ความสติฟคือความแข็งของเฟรมที่ทำให้เวลาเราปั่นแรงๆหรือเวลาเราโยกแล้วมันไม่เกิดอาการย้วยคือการสติฟและคอมฟอร์ตก็คือความสบายในการปั่นสิ่งที่แมคคัสทำได้ก็คือว่าฟิโลโซฟีในการดีไซน์จิโอเมตรีของเขามีอยู่ที่ว่าคือเขาทำให้ช็อตเทสเชนสเตย์นั่นหมายถึงว่าตัวจานชุดขับนะครับกับตัวเฟืองหลังนี้มันจะมีระยะชิดที่มากกว่าปกติพอระยะชิดที่มากกว่าปกติเนี่ยโซ่ก็จะสั้นลงการกดลูกบันไดการตอบสนองทอร์กเนี่ยจะมาได้เร็วมากขึ้นเวลาที่ระยะชิดมันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงระยะชิดของล้อหน้าและล้อหลังด้วยเวลามันชิดกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาคัสก็เลยดีไซน์ตรงนี้ว่าโอเคจักรยานสต็อกทุกคันเนี่ยจะมีเชนสเตย์ที่สั้นกว่าปกติส่วนเรื่องของคอมฟอร์ตนะความสบายของมาคัสจักรยานสต็อกเนี่ยเขาก็จะไปเลื่อนอยู่ที่ตรงท่อนอนและท่อนั่งท่อล่างต้องนอนและท่อล่างนะครับส่วนที่ทำให้รู้สึกว่ามันสะท้านและทำให้ร่างกายรู้สึกว่ามันอ่อนล้ามันเหนื่อยเนี่ยก็คือแรงสั่นสะเทือนนะครับที่มาขึ้นมาทางที่แขนเรานะจากที่แฮนด์กับที่ส่งผ่านมาทางหลักอานขึ้นมาที่ก้นแล้วก็มาที่สะโพกแล้วก็มาที่กระดูกสันหลังเราอันนี้คือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยและล้าที่สุดส่วนที่ทำให้มันคอมฟอร์ตที่สุดก็คือเขามายืดระยะท่อนอนและท่อล่างให้ยาวกว่าปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การเฟล็กซ์ของตัวเฟรมบังเกิดขึ้นได้ที่ตรงกลางช่วงตัวกลางคือท่อนอนและท่อล่างแต่จุดที่ต้องแข็งจริงๆเนี่ยคือตรงซีสเตย์เชนสเตย์เนี่ยจะสติฟที่สุดตรงนี้เขาก็คือจดลิขสิทธิ์เอาไว้แต่ผู้เดียวในลักษณะองศาแบบนี้อันนั้นมันก็จะมีข้อแตกต่างเหมือนกันว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บจักรยานสต็อกจะมี mandatory เลยว่าต้องใช้หลักอานแบบไม่เยื้องหลังไม่เซตแบ็กต้องเป็นหลักอานแบบตรงเพราะว่าเขาคอมเพนเซตระยะยาวของตัวท่อบนเอาไว้แล้วแล้วก็ตรงเชนสเตย์จะสั้นนะมันก็จะทำให้จักรยานบางทีอย่างไซส์47อย่างนี้เนี่ยยี่ห้อทั่วๆไปอาจจะมีระยะท่อนอนแค่ประมาณสัก 50.5 หรือประมาณแค่สัก51ไม่เกินแต่ไซส์47ของสต็อกจะมีท่อนอนอยู่ที่ 52.5 เลยถัดไปเป็นไซส์51อย่างเงี้ยท่อนั่ง51จะมีท่อนอนอยู่ที่ 54.9 ซึ่งถือว่ายาวมากแต่ตรงนี้ก็คือมันจะคอมเพนเซตกันโดยที่ว่าจะไม่มีหลักอานแบบเยื้องหลังครับ